เกิดว่าจะสังเกตผมตั้งแต่เป็นข่าวเรื่องมือที่3เนี่ยผมออกมาพูดแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำแล้วก็ออกรายการของพี่หนุ่มโฟนอินเข้าไปแค่ครั้งเดียวการที่ไม่ออกมาพูดเลยเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมกลัวกระทบถึงลูกผมรู้สึกว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่สำคัญสำคัญมันคือถ้าสิ่งนี้มันบานปลายอ่ะเรื่องมันจะไปถึงลูกแล้วมันจะทำให้มีผลกระทบต่อเด็กแต่ว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับครั้งนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดไม่คิดว่าจะพูดเลยครับสิ่งเดียวที่วันนั้นที่ผมอยู่ที่วัดผมจะบวชผมโทรหาพี่เดชาว่าพี่เดชาครับผมขอว่าพี่อย่าทำข่าวนะผมขอบวชนะเพราะว่าผมเหนื่อยมาครับพักหนึ่งแล้วผมอยากไปบวชอะไรเงี้ยพี่เดชาก็รับปากว่าอ๋อได้โอเคนมไปบวชเลยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พอเราไม่ได้ทำข่าวแล้วอยู่ดีๆมันก็เริ่มมีข่าวออกมาจากมีคนส่งมาให้ว่าจากบางเพจจากบางบุคคลว่าเราจะบวชเพราะหนีไปอยู่กับเมียน้อยบวชเพราะนั่นนี่หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็เริ่มเป็นกระแส2วันที่ผ่านมาเนี่ยครับมันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคือปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลหลังๆนะครับแต่ว่าก็มีคนส่งมาให้ดูบ้างก็เลยแบบโอ้ผมให้พี่เดชาเป็นคนคอยวิเคราะห์ให้ว่ามันร้ายแรงไปถึงไหนละมันไปถึงเบอร์ไหนแล้วอะไรเงี้ยจนเมื่อสักตอน 4-5 โมงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่เดชาแกก็บอกว่าโอ้หนุ่มสงสัยต้องพูดหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไปไกลแล้วเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมออกมาคือก็เลยอยากจะบอกว่าคือเจตนาผมอะผมรู้สึกว่าการที่ผมมาไปฟ้องต่อศาลเพื่อเคลียร์ปัญหาเรื่องการยักยอกเนี่ยผมว่ามันคือปัญหาภายในผมไม่ได้เป็นคู่แรกของโลกนะครับที่เลิกลากันแล้วศาลเป็นคนตัดสินผมว่ามันมีอีกตั้งเป็นร้อยเป็นล้านคู่อ่ะแล้วผมรู้สึกว่าการที่ให้ศาลเป็นคนคุยเนี่ยเนี่ยมันคือการคุยภายในไม่ใช่การใช้สื่อมากดดันว่าผมไม่เลี้ยงลูกชั่วร้ายเท่านั้นเป็นแบบนี้แต่ทีเนี้ยพอทางฝั่งนั้นน่ะเขาพูดเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่ผมต้องอธิบายหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราย้อนไปตอนที่ตรวจสเตตเมนต์นะคะต้องจากเรื่องของการฟ้องชู้ต่างๆแล้วนะครับมันมีข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นสำหรับเราบ้างไหมครับพี่จริงจริงจริงต้องบอกก่อนครับว่าที่ผ่านมาครับผมนับแค่ตอนเป็นศิลปินเดี่ยวพอนะครับสัก10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีข้อสงสัยเลยเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าเราเป็นสามีภรรยากันผมเนี่ยจ่ายค่าไฟเองยังไม่เป็นเลยผมมีหน้าที่แบบออกไปเหมือนออกไปหาเงินอย่างเดียวอะหาเงินกลับมาหาเงินกลับมาหาแต่ทีนี้จุดที่มันทำให้ผมรู้สึกว่าตอนที่เราคุยกันแล้วจะคืนบัญชีเนี่ยพอเขาคืนเงินกลับมา300,000 2 หรือ 300,000 นี่แหละครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนะผมอะยังต้องรับผิดชอบรายเดือนเขาและลูกๆเนี่ยอีกหลายแสนอีกเกินจำนวนเงินที่เขาคืนผมด้วยซ้ำแล้วเงินผมไปไหนหมดเขาให้ผลว่าอะไรครับไม่เขาไม่เคยให้เหตุผลเรื่องเงินอะไรผมครับผมได้เป็นเงินเดือนละ40,000 บาทครับผมได้เท่านั้นครับแล้วก็ตัดกลับมาพอเขาคืนเงินเรากลับมาผมก็แอบตกใจเพราะว่าแต่ตกใจว่าพอเงินมันไปไหนแล้วมันเช็คสเตทเมนต์ทางมือถือได้ครับคร่าวๆผมก็เริ่มแล้วผมก็เริ่มแบบชื่อมันออกไปเพนชุรีต้องมองครับว่าวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ใช้เงินกันมาตั้งแต่แรกแบบไหนนะครับอาจจะเป็นในนามของห้างหุ้นส่วนแต่ว่าการใช้เงินเนี่ยใช้ไปเพราะวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ได้หมายความว่าการใช้เงินที่โยกจากของห้างหุ้นส่วนนะครับหรือนิติบุคคลนึงเนี่ยย้ายมาที่ตัวบุคคลแล้วจะผิดทุกกรณีนะครับก็ต้องมาดูว่าโยกออกมาเนี่ยแล้วเอาไปจับจ่ายใช้สอยอะไรบ้างที่มีความจำเป็นเพื่อเกิดประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนนะครับและบางส่วนเนี่ยอาจจะนำมาใช้ในครอบครัวนะครับของสามีภรรยาคู่นั้นอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูว่าวิธีการใช้เงินของเขาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้หมายความว่าโอนออกมาชื่อนี้ปุ๊บผิดเพราะเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับในสเตทเมนต์นะครับหลักฐานการโอนเงินเนี่ยก็มีการโอนออกไปไม่ใช่เฉพาะของพี่จูนนะครับก็ยังมีโอนไปบุคคลอื่นๆหลายๆและหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับข้อมูลหลักฐานสเตทเมนต์เราครบนะคะเพราะว่า
ีกฝ่ายนึงเขาก็เท้าความไป 8-9 ปีเลยคือที่จริงเนี่ยตามที่ได้ตรวจรายงานคำฟ้องนะครับที่ทางคู่กรณีเนี่ยท่านส่งมานะครับแนบท้ายฟ้องมาเนี่ยก็มีบางส่วนนะครับที่มาอยู่แล้วมีอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าตรงนี้เป็นการโอนเบิกเงินสดนะครับก็บรรยายมาชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องของที่มีการโอนนะครับก็จะมีรายชื่อชัดเจนนะครับเราก็ได้เห็นนะครับคิดว่าข้อมูลเราครบสู้ได้คือทุกอย่างเนี่ยมันจะสู้ได้ไหม 100% ไหมในฐานะที่เป็นทนายความก็ไม่ได้ตอบแบบนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยเวลาในฐานะทนายความที่ทําหน้าที่เนี่ยเราก็ต้องเสนอพยานหลักฐานให้ศาลท่านพิจารณานะครับถ้ามีการต่อสู้กันคดีกันจริงๆเนี่ยก็ต้องเสนอให้ศาลท่านพิจารณานะครับว่าจะน้ําหนักนะครับจะฟังรับฟังได้ฝ่ายไหนอะไรยังไงนะครับมันไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของสเตทเมนต์มันต้องดูหลักฐานอื่นๆประกอบอีกหลายส่วนเหมือนกันนะครับสําหรับกรณีที่ฟ้องครั้งสุดท้ายที่เห็นเงิน5ล้านอ่ะเกือบ5ล้านตอนก่อนเป็นโควิดแล้วจำได้เลยว่ายังนั่งอยู่บนที่นอนแล้วรู้สึกว่าโหแม่เอ้ยงานไม่เปิดทีอ่ะกูตายคนเป็นหัวหน้าครอบครัวพี่กูตายแน่โอ้โหแล้วค่าใช้จ่ายแม่งโคตรโหดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันเนี้ยมารู้อ่ะผมเสียใจมากเลยผมจำภาพตัวเองที่นั่งอยู่บนที่นอนที่บ้านใหม่วันนั้นได้เลยว่าโหแม่งมันเครียดมากแต่พอมาเห็นบัญชีทุกอย่างที่มันออกไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามึงพูดกับกูสักคำมันอะไรเงี้ยพี่หนุ่มเคยสงสัยไหมครับพี่เรื่องเงินว่าแบบมันถึงอยู่แค่นี้มาโดยตลอดมันไม่มากขึ้นกว่านี้เลยหรอจนแบบขนาดคุยกันมาว่าทำไมแบบเรามีเงินเก็บ10ล้านแล้วอย่างเงี้ยเขาให้เหตุผลว่าอะไรกันบ้างค่าใช้จ่ายครับทุกครั้งที่ได้ยินก็โอ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะนะเธออยากไปถือเองปะล่ะแต่ในที่สุดแล้วอะผมจะบอกว่าสเตทเมนต์น่ะมันไม่โกหกครับผมพูดอะไรก็ได้จูนพูดอะไรก็ได้สเตทเมนต์น่ะมันไม่โกหกนะครับเหตุที่พี่จูนไม่ออกมาสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างที่คือเท่าที่ผมได้เจอนะครับแล้วก็สัมผัสได้สถานะทางจิตใจแกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็มีตัวเรื่องของน้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ค่อนข้างที่จะคิดว่าหนักพอสมควรครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเครียดแน่นอนครับค่ะแล้วสภาพจิตใจก็คือไม่ค่อยดีเลยครับคือส่งสัญญาณได้ชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าณตอนนี้เมื่อเป็นข่าวและเป็นคดีนะครับมันไม่สามารถที่จะล้มหรือว่าไม่สามารถที่จะต้องตั้งสติครับต้องตั้งสติในการแก้ปัญหาเพราะมีปัญหาแล้วมันต้องแก้ปัญหาครับอย่างคือที่จริงเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าควรที่จะมีการมาพูดคุยกันดีๆนะครับหรือว่าหาช่องทางเจรจาหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พูดคุยกันเพื่อหาทางออกนะครับไม่อยากให้มีการฟ้องที่เป็นแบบนี้ยิ่งเป็นคดีอาญาด้วยนะครับมันค่อนข้างที่จะถ้าพลาดมาแล้วมันมีโอกาสที่จะติดคุกนะครับแกก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนั่นแหละครับอาจจะเป็นที่มาของการเสียความรู้สึกครับแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่มีการไกล่เกลี่ยกันหรือว่าพูดคุยกันคือการพูดคุยเนี่ยเท่าที่สอบถามเนี่ยก็มีการคุยกันทางไลน์ที่เป็นเรื่องปกติของครอบครัวอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าในเรื่องของที่มันเป็นปัญหาหลักๆอาจจะไม่ได้พูดคุยนะครับที่ให้มันชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าไม่รู้ว่าจะมีหมายมาที่บ้านไหมครับผมคุยกันในไลน์ตลอดเลยครับผมคุยกันมาตลอดดีมีอารมณ์คุยนุ่มนวลมีทุกแบบแหละครับเขาก็บอกไม่มีไงครับคุยกันมานานแค่ไหนอีกเรื่องเงิน66ล้านตัวเนี้ยเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องเงิน66ล้านครับแต่ผมรู้ว่าเขามีผมเลยพูดว่าแปลเงินมาปิดหนี้ให้หน่อยแล้วขอ5ล้านจบเลยเราต่างคนต่างไปแล้วบ้านอ่ะต่อให้ปิดแล้วอ่ะผมก็ให้เป็นชื่อเราทั้งคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขายืนยันว่าไม่มีไม่มีครับเราไม่ใช่แต่เรารู้ว่าเขารู้ไม่เดี๋ยวดิครับผมขอย้อนกลับไปอย่างนี้นะครับ
2ปีช่วงที่ผมบอกว่าผมแยกออกจากบ้านตอนนู้นนะครับที่เป็นข่าวเรื่องมือที่3นะครับผมแยกมาแล้ว2ปีนั่นคือ2ปีที่ผมไม่ได้เอาเงินออกมาใช้หรือช้อปปิ้งเลยนะครับมีแค่เงินเดือน 40,000 บาทเท่านั้นต่อเดือนนอกนั้นไม่มีรายจ่ายเลยเท่ากับว่าเงินผมปีละ20ล้านหรือ20กว่าล้านเนี่ยจะเข้าเขาเต็มที่ 100% ฉะนั้นน่ะอย่างน้อยที่สุดไอ้ปีก่อนหน้า7ปีที่ผ่านมาไม่มีเนี่ยผมเชื่อแต่ไอ้2ปีเนี่ยมันต้องมีสิครับมันจะเหลือ8ล้านได้ไงพอจะเปิดเผยรายชื่อหุ้นส่วนของบริษัทอ๋อได้ตอบเลยครับไม่ต้องนะก็มีตัวเขาแล้วก็น้องสาวน้องสาวแล้วก็เขาครับเออตอนแรกเขาเป็นด้วยแล้วหลังจากที่เกิดปัญหาใครดูแลตอนนี้ผมกลับมาดูแลเองแล้วเพราะว่าผมรู้ก็เพราะว่าผมเพิ่งเอาบัญชีกลับมาดูแลเองแล้วช่วงตอนนั้นไม่ครับเป็นแค่หุ้นส่วนมีแค่จูนกับฝ่ายบัญชีอีกหนึ่งท่านจำเลยที่สองใช่ครับใครเป็นคนแบบเซ็นอนุมัติหรือจริงจริงคนที่เซ็นอนุมัติต้องเป็นผมครับเช่นเรื่องเบิกเงินก็แอบตกใจอยู่เหมือนกันครับที่เห็นสเตทเมนต์แล้วก็เพนชูรีเขาไปแก้อะไรไหมไม่ทราบเลยครับแต่แต่ว่าเห็นมีเพื่อนๆให้คำปรึกษาบ้างว่าอาจจะเป็นไปได้ที่เขาใช้แอปหรือเปล่าครับติดต่อกันมั้ยครับอ๋อติดต่อกันครับติดต่อกันแล้วเราให้เห็นผลยังไงบ้างมั้ยครับเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เขามีส่วนในเงินนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขามีแบบมีการทางรุ่นการปรึกษาเขามั้ยหรือว่ายังไงก็ปรึกษากันแต่ว่าก็เขาแล้วแต่ผมพี่หนุ่มเอาบัญชีกลับมาดูตัวเองครับดูแลเองเนี่ยช่วงที่เราดูแลมีเงินเข้าออกก็เยอะครับเยอะครับไม่คือที่อยากรู้เขาเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่มันหายไปมันมีเงินเข้าออกโดยประมาณปีเนี้ยเป็นปีที่ผมรับงานไม่เยอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปีเอาผมเทียบแค่ปีที่แล้วแล้วกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นปีที่เริ่มรับงานน้อยแล้วจะมี15-18ต่อเดือนอันนี้แค่งานร้องเพลงเฉยๆนะครับไม่รวมค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่รวมค่าที่จะไปรีวิวไปประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนต่อปีเลยพี่ต่อปีเลยก็ประมาณ20หรือ20หรือ20กว่าต่อปีคือ20ล้านโดยประมาณครับช่วงเวลาที่ผมไม่อยากพูดเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้ใครมองเขาไม่ดีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าส่วนมากของส่วนมากอ่ะจะอยู่ในสายตาของผมที่ซื้อไม่ว่าจะกระเป๋าแพงแค่ไหนรถนาฬิกาเรือนละเป็นล้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะอยู่ในสายตาของผมว่าอ่ะเธอซื้อนี้นะซื้อนี้นะแต่หลังจากที่แยกบ้านกันไปแล้วเนี่ยผมเห็นช้อปปิ้งแบรนด์เนม5ใบผมเห็นแบบรองเท้า Air Max ของอะไรก็ตามที่เขาไม่ซื้อตอนอยู่กับผมเลยอ่ะผมก็แอบตกใจว่าไม่ได้ดูถูกเรื่องเงินเดือนนะครับผมร้องเพลงคืนเดียวเองอะเงินเดือนเขาอะแล้วเขาซื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่กล้าซื้อของขนาดนี้เลยอะนั่นก็คือปัญหาที่ผมรู้สึกแค่ว่าเรากำลังลำบากมากเลยอะแยกบ้านออกมาแต่คุณสุขสบายแล้วเราต้องมานั่งรับผิดชอบในส่วนที่แค่นั้นเลยคือฝั่งนึงเขาให้ข้อมูลมาผมไม่ได้คุยเรื่องนี้ว่ามีการใช้มีการซื้อแบรนด์เนมหรือบ้าแบรนด์เนมแต่เท่าที่ดูพี่จูนแต่งตัวนะเอาความรู้สึกส่วนตัวนะครับที่พี่จูนแต่งตัวเนี่ยโดยคนปกติที่อยู่ในสังคมระดับนี้นะครับหน้าที่การงานครอบครัวฐานะทางสังคมระดับนี้มันไม่เป็นเรื่องที่แปลกที่ต้องใช้แบรนด์เนมนะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้แบบที่แบบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ดูก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสังคมอาจจะมองว่าทำไมต้องใช้แบรนด์เนมนู่นนี่นั่นเราต้องกลับมาดูว่าสถานะทางครอบครัวเขาสมควรที่จะใช้ในระดับหนึ่งหรือไม่อย่างนี้ด้วยครับค่ะก็คือจริงเนี่ยเขาต้องการไปคุยกันที่ศาลไม่ต้องการที่จะมาฟาดฟันผ่านโซเชียลไปออกรายการโหนกระแสอะไรนี่เขาไม่เคยไปเลยนะครับนะไม่ต้องการไปโชว์ตัวอะไรต้องการไปคุยที่ศาลแล้วจบ
จริงๆนะนี่พูดตรงนะนี่ที่คุยกับเขานะแม้วันนี้ก็ยังไม่อยากจะมาเนี่ยกว่าจะขยันขยอมากลางคืนเนี่ยนะครับอันนี้คือต้องการไปคุยที่ศาลให้จบจบเลยความกังวลใจเนี่ยในเรื่องของรูปคดีเนี่ยที่มีการต่อสู้นะครับไม่ได้มีความกังวลอะไรนะครับถ้าสมมติว่าพี่จูนมีหลักฐานแน่นอนชัดเจนสามารถที่จะอธิบายได้นะครับหรือว่าตามที่พี่จูนเขานะครับชี้แจงไปทางหน้าช่องเฟซบุ๊กของแกนะครับก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรนะครับแค่ต้องดูหลักฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่หนักใจคือไม่อยากให้มันมีการต่อเนื่องหรืออะไรนะครับแต่ว่าอยากให้หาพื้นที่นะครับในการเจรจาแล้วให้มันจบนะครับหลักฐานวันนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างครับคือหลักฐานที่มีอยู่ตรงนี้คือเป็นเรื่องของคำฟ้องนะครับในส่วนหลักฐานที่เราจะต่อสู้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ให้พี่จูนรวบรวมให้นะครับเพราะเป็นหน้าที่ของพี่จูนใช่ครับค่ะอันนี้ต้นใจเนี่ยนะครับในเรื่องของครอบครัวมันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนนะครับมันค่อนข้างที่จะเรื่องของครอบครัวเราไม่รู้ว่าสถานะครอบครัวเขาเนี่ยความเป็นอยู่ของเขาในคู่นี้หรือคู่ไหนๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเราต้องฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายนะครับมันอาจจะไม่มีใครถูกหรืออาจจะไม่มีใครผิดนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจกันเขายังไม่มีเวลาในการหรือว่าหาพื้นที่ในการเจรจากันแบบจริงๆคดีลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะจบที่การเจรจาเพียงแต่ว่าให้ทั้งคู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้จริงๆก็จบเรื่องมันก็จบครับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับผมไม่รู้ว่าทางพี่ผู้ชายหรือผู้กรณีเนี่ย อยากจะไก่เกลี่ยไหมหรือคดีอื่นจะไก่เกลี่ยไหมอันนี้ไม่ทราบแต่ถ้าในฐานะที่ผมเป็นทนายพี่จูนอยู่นะครับผมก็เน้นที่การเจรจาไก่เกลี่ยอยากให้มันจบแบบเจรจาพูดคุยกันนะครับเพื่อหาทางออกดีกว่านะครับก็เน้นเจรจานะครับธงของผมกับธงของพี่เดชาครับเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นครับคือเราฟ้องเขาก็จริงแต่เราแค่อยากให้เขาแจ้งแล้วถ้ามันยังมีเงินอยู่อ่ะปิดหนี้ให้ผมครับต่อให้จะมีเงินมหาศาลขนาดไหนเอาไปเลยครับไม่เอาเดี๋ยวทำใหม่ได้เอาไปดูแลลูกได้เลยเพราะผมเชื่อว่าเขาเป็นแม่ที่ดีอยู่แล้วแล้วก็จัดเก็บเงินนี้ไว้เพื่อลูกได้แน่ๆปิดหนี้แล้วจบซึ่งผมก็ยังต่อให้ปิดหนี้แล้วอ่ะผมก็ยังจะส่งเสียลูกอยู่นะครับยังเป็นเช่นนั้นค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายลูกทุกอย่างมันก็ยังจะเป็นเช่นนั้นโอ้จริงๆผมว่ามันจบมานานแล้วครับจบมาพักนึงแล้วหมายถึงว่าอย่างขาดกันขาดกฎมันจะล้าวไปกว่านี้ไหมครับขาดกฎโอ้โหผมตอบไม่ได้ครับว่ามันล้าวกว่านี้ไหมอ่ะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้โกรธเขาแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องติดคุกนะมันมีผมพูดได้เปล่าครับมันมีข้อกฎหมายบางอย่างการยักยอกทรัพย์อ่ะมันมีผลต่อบริษัทที่เขาทำงานนะครับผมมาพูดกับพี่เดชาเองว่าไม่นะพี่ผมไม่ได้ต้องการเห็นใครชิบหายผมไม่ได้ต้องการเห็นใครล้มผมแค่อยากคุยอยากได้ในส่วนที่มันเป็นธรรมต่อผมแค่ในส่วนที่ผมร้องขอพอ